ยอดเต็มๆเลยช่วงเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้คารวะคุณครูอาวุโสของท่านนะครับพลเอกเกษมนภาสวัสดิ์ซึ่งเป็นคุณครูสมัยที่ท่านนายกได้ศึกษาที่โรงเรียนไร้ว่าจังหวัดครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้แสดงความคารวะและมอบของที่ระลึกแด่คุณครูอาวุโสพลเอกเกษมนภาสวัสดิ์นะครับคุณครูสมัยที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ศึกษาที่โรงเรียนในร้อยจปรนะครับซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้วันเด็กและวันเลิกวันครูต่อได้กันมาทุกปีนะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศจากการครูก้าวระยะหนึ่งครับวันนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นปีทั้งเป็นปีที่67นะครับก็ได้มีการมาร่วมสักการะวันองค์บูรพาจารย์และวัดครูอาวุโสเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณผู้ที่คอยส่งเสริมสร้างปัญญาให้แก่ศิษย์ด้วยความอุตสาหะสมบูรณ์และเสียสละทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของศิษย์นะครับในด้านสติปัญญาและก็ทางจิตใจด้วยให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพแล้วก็เป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของทุกคนนะครับในการสร้างสรรค์ฟันแต่งให้ศิษย์มีคุณธรรมที่ดีเป็นคนดีเป็นประกอบคนมากของสังคมเรื่องกล่าวไปแล้วในงานวันเด็กนะครับวันนี้ผมเชิญทั้งวันทั้งครูทั้งเด็กให้มีความสัมพันธ์กันมีการผูกพันกันนะครับวันนี้ผมก็เขียนไว้ว่าครูดีศิษย์ดีมีอนาคตอันนี้เป็นคำที่ผมต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าท่านคือสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของการศึกษาของเราคือการที่เรามีอนาคตไม่ใช่เราของคนอย่างเดียวนะครับได้แค่เราคือหนึ่งด้วยแต่เรามีหัวข้อหรือสายแล้วเรื่องการพัฒนาทักษะด้วยนะครับทบทวนดูก็จะเข้าใจว่าทำไมที่มีสายตัวนั้นออกมานะครับเพราะนั้นผมก็เชื่อมั่นว่าพลังของครูทุกคนนั้นเป็นหัวใจของการนำการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของการศึกษาในการสร้างและพัฒนาคนเพื่ออนาคตของประเทศท่านจะต้องเป็นผู้นำการเรียนรู้กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจสร้างทักษะที่ดีให้กับเด็กนักเรียนเคยกล่าวไปหลายครั้งแล้วหลายวันแล้วว่าเด็กนั้นเปลี่ยนเป็นเหมือนผ้าสีขาวขึ้นได้ชุดใหม่สีขาวที่พร้อมจะถักพอเป็นแล้วก็ใส่ลวดลายใส่สีให้สวยงามนะครับเพราะนั้นมันจะต้องเริ่มจากสีที่พอยเป็นก่อนเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญผู้ใหญ่ทุกคนมองย้อนไปว่าเราจะทำยังไงนะครับทำให้เด็กเรานั้นให้ความสนใจในการศึกษาสนใจในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของโลกใบนี้โลกใบนี้ไม่ใช่ใบเดิมหรือแม้แต่อย่างจะเป็นเหมือนเดิมแต่โลกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะได้เข้าได้เพิ่มเติมความด้วยเทคโนโลยีนะครับแล้วการเติบโตทางด้านดิจิตอลต่างมากมายวันนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่เตรียมตัวเพื่อจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดที่ทำแท้ขึ้นมามากมายและมีผลกระทบกับเรากับครอบครัวกับประเทศชาตินะครับโดยรวมทั้งหมดเพราะนั้นครูท่านจะต้องเป็นผู้ที่นำการเรียนรู้กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจสร้างทักษะที่ดีให้กับผู้เรียนนะครับเติมเต็มความรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญาที่ครอบคลุมในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องในทางที่ไม่เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมโดยรวมอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับที่จะต้องจุดประกายให้ผู้เรียนนั้นจากคิดเป็นเราแก้ไขปัญหาได้นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดบอกว่าถ้าครูดีสิ่งดีก็มีอนาคตเพราะอนาคตไม่ใช่เฉพาะตัวเขาครอบครัวเขาประเทศชาติมีอนาคตไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็จะเป็นที่ต้องขับเคลื่อนสิ่งที่ไปที่ได้ก็เป็นพื้นฐานของสังคมนะครับเพราะเราทุกคนก็เรียนหนังสือกันทุกคนนะมีครูมีพ่อแม่มีบุคลากรมากมายที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะนั้นครูจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายและของเด็กทุกคนให้เติบโตในสิ่งที่ถูกต้องตามรองรองทำนะครับก็ขอฝาก